ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพบกับทีมงานโมโตไรเวลกันอีกเช่นเคยก็แน่นอนว่าเราจะต้องมาทำการเทสท็อปสปีดเรามาดูกันดีกว่า